หมูนั่นเองนะคะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงค่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนไม่ต่างจากเรื่องการตรวจหาโควิด -19 ก็เป็นเรื่องของปากท้องชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยแหละค่ะและหลายคนในบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถออกไปหารายได้ได้ก็จำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมาใช้หมุนเวียนในครัวเรือนน่ะก็เลยเกิดเรื่องของการที่จะมีหนี้สินครัวเรือนเกิดขึ้นทางพรรคเพื่อไทยเขามีมุมมองที่เสนอออกมาจากทางสส.อุบลศักดิ์บัวหลวงงามค่ะซึ่งเป็นสส.ลพบุรีจากทางพรรคเพื่อไทยนั่นเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยรัฐก็ควรจะเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือนให้กับประชาชนในเรื่องของการที่จะปรับลดดอกเบี้ยแล้วก็มีมุมมองเรื่องการพักชำระหนี้เพื่อที่จะได้ทำให้เรื่องของความตึงมือในเรื่องของการที่จะหมุนเงินในบ้านเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงเรื่องของหนี้สินเนี่ยสามารถคล่องตัวได้มากขึ้นฝืดน้อยลงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะเรื่องนี้คุณอุบลศักดิ์บอกว่าก็ควรจะมีการที่จะปรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะคะเพราะว่าเรื่องของหนี้สินครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้ในทั้งครัวเรือนในเมืองแล้วก็ชนบทนั่นแหละเขาบอกว่าต้องเร่งเดินหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ตั้งใจจะเสนอแนวทางอย่างเต็มศักยภาพล่ะค่ะเน้นส่งเสริมการจ้างงานผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ด้วยตัวเองได้นะคะส่วนเรื่องหนี้สินครัวเรือนอย่างที่บอกไปที่ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถปรับมาตรการแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินได้นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 พักชำระหนี้ปรับลดดอกเบี้ยชั่วคราวเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้นั่นเองล่ะค่ะส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ที่จะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้ทางคุณอุบลศักดิ์บอกว่าก็มีประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนงบประมาณหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆของภาครัฐเรื่องการเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้เรื่องการจัดสรรวัคซีนให้ทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ประชาชนก็เว้นว่างที่จะไม่พิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้นะคะนอกจากนี้เรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนเนี่ยนอกจากที่จะรอคอยการเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องหนี้สินครัวเรือนอย่างที่ได้อธิบายแนวทางไปคร่าวๆนั่นเองล่ะค่ะ